การสร้างศัตรูสมมุติขึ้นเพื่อให้ตนเองอยู่ปกครองประเทศได้ต่อไปเรื่องของหมอดูซินแสบอกไว้ว่าทักษิณยิ่งสู้ยิ่งเจ็บยิ่งดิ้นยิ่งแพ้ถ้าคุณส่วนจำได้ผมเคยบอกเรื่องนี้ไปแล้วทำไมอ่ะทำไมหมอดูเพิ่งมาดูเพราะหมอดูเพิ่งมาเห็นว่ามันสู้มันก็แพ้ดวงก็แย่ถึงแม้ดวงจะดีมันก็สู้กับแพ้เขาดูตามอะไรตามหลักโหราศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสถิติพื้นฐานแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองสิ่งที่เห็นมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจที่เห็นแค่นั้นเองแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะนำมาวิเคราะห์แต่ความจริงถ้าคุณเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วคุณเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งแล้วคุณนำมาสังเคราะห์คุณจะรู้ว่าเกมเมทักษิณก็แพ้โทนี่ก็แพ้ธนาธรก็แพ้ใช้เวลายาวไหมยาวรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะสั่นคลอนไหมสั่นคลอนสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นยังไงชนะแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมทั้งนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็มีคำทำนายของสินแสฝ่าดวงเมืองชี้จังหวะรอรอบอายุเข้าเคราะห์ยิ่งดิ้นก็ยิ่งมัดตัวเองซึ่งได้เป็นข่าวของมติชนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2564ขออนุญาตนำมารายงานให้กับหุ้นส่วนได้ทราบเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับก็มีการแสดงความคิดเห็นว่ามีการโหนกระแสของทักษิณเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดการสร้างศัตรูสมมุติขึ้นเพื่อให้ตนเองอยู่ปกครองประเทศได้ต่อไปมันก็เป็นยุทธวิธีหนึ่งของพวกเผด็จการที่ใช้มาโดยตลอดท่านทั้งหลายครับมีคำถามที่หนึ่งว่าการที่ลูกสมุนของพลเอกประยุทธ์สุนัขรับใช้ของพลเอกประยุทธ์ที่พยายามที่จะโปรปาการด้าโฆษณาชวนเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยข้อเสนอที่1 2 3มีทักษิณบงการอยู่เบื้องหลังนี่เขาพยายามชี้ข้อที่1ข้อที่2กลุ่มที่เคลื่อนไหวตามข้อ1มีข้อ1ข้อเดียวนี่ข้อที่2ข้อที่3นี่ยังไม่มีแต่ไล่ประยุทธ์อย่างเดียวนี่อย่างกลุ่มสามัคคีประชาชนนี่มีทักษิณอยู่เบื้องหลังเมื่อเสนอเรื่อง2เรื่องนี้ขึ้นมาคนก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเอ้าเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนนี่ที่มาเรียกร้องกลุ่มราษฎรเนี่ยจะมีทักษิณอยู่เบื้องหลังได้อย่างไรคนตั้งข้อสงสัยเมื่อคนตั้งข้อสงสัยสมุนขี้ข้าสุนัขรับใช้ของเผด็จการประยุทธ์เนี่ยก็เติมตัวละครมาอีกหนึ่งคนก็คือมีทั้งทักษิณและมีทั้งธนาธรอยู่เบื้องหลังเติมธนาธรเข้าไปอีกส่วนกลุ่มสามัคคีประชาชนที่พยายามไล่ประยุทธ์อย่างเดียวนี่พอเติมทักษิณเข้าไปว่าอยู่เบื้องหลังแล้วเริ่มมีคนไม่เชื่อเพราะคนที่เข้ามาไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยมันไม่ได้มีแต่คนที่เคยทำงานเคยเป็นสมาชิกพรรคของทักษิณมันมีคนที่เคยไล่ทักษิณมันมีคนที่เคยชุมนุมต่อต้านพันตำรวจโททักษิณเข้ามาร่วมเยอะมากมันก็เกิดความงงขึ้นว่าจะทำอย่างไรนี่ผมจะฉายภาพให้เห็นทีละส่วนเพื่อท่านจะได้รู้เท่าทันว่าทำไมพลเอกประยุทธ์จึงสร้างศัตรูสมมุติเพื่อที่จะอยู่ต่อไปเพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้ววันนี้ประเด็นที่หนึ่งกลุ่มราษฎรน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่มาชุมนุมเพื่อให้ได้ตามข้อเรียกร้องข้อที่1ประยุทธ์ออกไปข้อ
ข้อที่2ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ข้อที่3ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จะมีทักษิณอยู่เบื้องหลังโทษเถอะครับถ้ามีทักษิณอยู่เบื้องหลังเนี่ยผมว่าไอ้กระบวนการสมุนของพลเอกประยุทธ์สุนัขรับใช้พลเอกประยุทธ์นั้นตีแผ่มาอย่างชัดเจนแล้วมันหาหลักฐานไม่ได้เพราะมันไม่ใช่มันไม่มีนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเนี่ยเขาก้าวข้ามพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกทักษิณไปแล้วแล้วมายัดธนาธรลงไปอีกว่าอยู่เบื้องหลังเมื่อไปดูคนที่มาร่วมชุมนุมส่วนใหญ่ก็เป็นคนหนุ่มสาวก็เลยเข้าใจว่าคนเหล่านี้จะต้องถูกธนาธรถูกปิยบุตรถูกคุณช่อชี้นำบงการกลายเป็นว่าหาจุดเชื่อมโยงที่ชี้นำกันไม่ได้เลยมณทัศนะฮะหรือไทยผ่องนะฮะหรือสินแสเข่งนะครับผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ผ่าดวงทักษิณนะครับหรือโทนี่ครบรอบอายุย่าง72ปีนะฮะปีย่างเข้า73อายุ12เข้า73ช่วงจังหวะปีเกิดเสริมดวงชะตารุกหนักหวังเอาชนะรัฐบาลและประชาชนเพื่อหาจังหวะกลับบ้านเกิดแต่อุปสรรครอบนี้มีอย่างต่อเนื่องปี2564ต่อเนื่อง18เดือนไม่ได้ดั่งใจที่คาดหวังนะครับเรื่องที่อึดอัดหงุดหงิดไม่สบายใจและคาดหวังอะไรไว้ไม่สำเร็จต่อเนื่องถึงบั้นปลายนะครับไร้จุดหมายในต่างแดนนะครับเพราะวิบากกรรมนะครับวันเดือนปีเกิดถูกมัดด้วยตราสังยากดิ้นรนกับประเทศไทยหากไม่แก้ไขสร้างสถานการณ์ทุกวิถีทางหวังพึ่งทั้งกลุ่มนปช.ฝ่ายค้านกลุ่มม็อบที่สร้างขึ้นเพื่อปฏิบัติการโจมตีล้มล้างรัฐบาลทุกช่องทางและคาดว่าจะเป็นให้เป็นปาฏิหาริย์นะครับสินแสเข่งกล่าวว่าเพราะวิบากกรรมนะครับที่เป็นอยู่คุณโทนี่ผู้สร้างและกำหนดแก้ไขให้ได้กลับมารับกรรมนะโอกาสที่จะกลับมีแน่นอนแต่หากหวังเอาชนะทางการเมืองหรือโจมตียิ่งทำยิ่งพ่ายแพ้ความสำเร็จไม่มีเกิดถึงแม้เดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่บ่งบอกถึงการเสริมดวงคุณโทนี่ก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวิบากกรรมและรอบอายุที่เข้าเคราะห์เหลือ9เดือนนั้นอีกทั้งรอบปี65เป็นปีแห่งความขัดแย้งเป็นปีแห่งศัตรูปีแห่งคดีความและเบียดเบียนนะครับในมีให้มีแต่เรื่องของความสูญเสียให้อึดอัดกับปัญหาที่ไร้สาระไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวชีวิตจากวันเดือนปีเกิดที่ผูกดวงไว้เหมือนถูกมัดด้วยตราสังวิบากกรรมของอดีตนายกจากการกระทำของตนเองกลับมาติดคุกหรือล้มประเทศให้ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างไหนจะยากกว่าเพราะจากการกระทำที่เกิดขึ้นมาจากผลพวงของตนเองหากไม่ยอมรับชะตากรรมยังไงก็ปิดบัญชีไม่ได้และคนไทยที่จะตกดวงขัดแย้งอีกนานเท่าไหร่อย่างที่ท่านเคยพูดไว้ตราบใดท่านกลับไม่ได้คนไทยก็อย่าหวังมีความสุขสินแสเข่งได้กล่าวแบบนั้นในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับผมได้เคยเรียนหุ้นส่วนไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มีม็อบมาเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นถึงเป็นม็อบฝ่ายสีส้มที่ออกมาผมบอกแล้วไงว่าไม่ใช่ตัวละครตัวจริงของจริงเนี่ยอยู่ต่างประเทศและคอยดูตัวละครตัวสุดท้ายจะโผล่ขึ้นมาเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วจะมาหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มาจริงๆอย่างที่ผมเรียนไว้บังเอิญมากเลยนะมันฟลุกขนาดเลยนะครับและก็มีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองก็นำทั้งฝ่ายค้านนะครับม็อบเสื้อแดง
ม็อบเสื้อส้มเข้าบุกเร้าโจมตีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับม็อบต่างๆเหล่านั้นมีการพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยโจมตีอย่างต่อเนื่องนะส่วนโทนี่ทักษิณเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นโทนี่นะครับก็ไปออกกลับเฮ้าทำวิดีโอคอลมาโจมตีรัฐบาลบอกว่าถ้าผมเป็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนี้มันจะดีอย่างนั้นมันจะดีอย่างนี้ผมจะไม่ทำอย่างนั้นผมก็จะไม่ทำอย่างนี้ถ้าโควิดตอนแรกๆมาก็บอกโควิด-19ให้ดูตัวอย่างสิงคโปร์ให้ดูตัวอย่างไต้หวันปรากฏว่าทั้งไต้หวันสิงคโปร์เรียบร้อยโรงเรียนจีนติดโควิด-19กันหมดองค์การอนามัยโลกมายกย่องประเทศไทยให้นำหลักคิดของประเทศไทยประเทศเล็กๆหนึ่งในเอเชียเป็นตัวอย่างทั่วโลกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตเขาเดินหลักคิดของทฤษฎีคันมากแต่เราเดินหลักคิดนะครับหลักการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตนะครับก็ผ่านพ้นมาได้จนประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกและสุดท้ายทักษิณติดโควิด-19ที่ดูไบการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเขาก็บอกว่าถ้าเขาไม่ถ้าเป็นแบบนี้สถานการณ์จะไม่เป็นแบบนี้จริงๆแล้วทักษิณกลับมาได้จริงๆกลับมาเลยตอนนี้ก็ได้ไม่เสียหายนะครับไม่ได้เสียหายอะไรทักษิณกลับมาเลยฮะก็ว่าไปตามกระบวนการเรื่องของหมอดูซินแสบอกไว้ว่าทักษิณยิ่งสู้ยิ่งเจ็บยิ่งดิ้นยิ่งแพ้ถ้าคุณส่วนจำได้ผมเคยบอกเรื่องนี้ไปแล้วทำไมอ่ะทำไมหมอดูเพิ่งมาดูเพราะหมอดูเพิ่งมาเห็นว่ามันสู้มันก็แพ้ดวงก็แย่ถึงแม้ดวงจะดีมันก็สู้กับแพ้เขาดูตามอะไรตามหลักโหราศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสถิติพื้นฐานแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองสิ่งที่เห็นมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจที่เห็นแค่นั้นเองแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะนำมาวิเคราะห์แต่ความจริงถ้าคุณเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วคุณเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งแล้วคุณนำมาสังเคราะห์คุณจะรู้ว่าเกมเมย์ทักษิณก็แพ้โทนี่ก็แพ้ธนาธรก็แพ้ใช้เวลายาวไหมยาวรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะสั่นคลอนไหมสั่นคลอนสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นยังไงชนะแน่นอนสังเกตเกมมันพลิกไหมฮะจากเดิมเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการขึ้นครองราชนะครับหลังการสวรรคตของรัชกาลที่9จำได้ไหมฮะโอ้ยข่าวลือข่าวลวงมาสารพัดจะไม่มีรัชกาลที่10แล้วประเทศไทยสิ้นสุดแล้วอ้างฤาษีลึงดำจะไม่มีแล้วโน่นนี่นั่นเกิดการต่อต้านเกิดขึ้นประจมมากตอนหน้านั้นในสมัยมีรัชกาลที่9ก็บอกว่าเรารักพระบรมนะต่อมาพอสวรรคตไม่เอาละจะล้มรัชกาลที่10แล้วจะล้มพระบรมละไม่ให้เป็นพระมหากษัตริย์ตนต่อไปผมเป็นคนเดียวพูดยืนยันชนะแน่นอนประเทศไทยจะมีรัชกาลที่10นะครับและจะผ่านพ้นมาได้จนกระทั่งพลเอกเปรมนะครับเข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคลวันซึ่งเป็นพิธีที่ท่านรอคอยมากที่สุดนะครับจนมีพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่10นะครับก็มีปรากฏการณ์การต่อต้านเกิดมาเป็นชนะตัวละครตัวสุดท้ายเขาคิดว่าชนะก็โผล่มาทำให้เห็นเคลื่อนไหวแต่การเคลื่อนไหวของเขาไม่เหมือนปี52ไม่เหมือนปี53ปี52 53บอกสู้เลยพี่น้องลุยเลยพี่น้องเสียงปืนแตกผมจะมากลางกรุงเทพมหานครปลุกแสดงหลังจากที่อะไรถวายฎีกาแล้วไม่ได้รับการเขาเรียกว่าพระราชทานอภัยโทษนะครับก็ปลุกม็อบลุกสถาบันจัดการจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเกิดขึ้นในปี2553แล้วเกิดการเผากรุงเทพมหานครเกิดขึ้นเขากลับมาอีกรอบหนึ่งและผมบอกแล้วว่าเขาจะกลับมาและเป็นตัวละครตัวสุดท้ายและเขาจะมาบัญชาการเหตุการณ์เองทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นเจสมพรก็โดนเรื่องป่าไม้นะครับผู้ประสานงานธนาธรก็โดนช่อก็โดนปิยบุตรก็โดนแกนนำโดนเรียบนะครับในพี่ขณะที่พลเอกประยุทธ์ยังเฉยอยู่เลยนะแล้วก็มีอะไรนะเสียไก่ก็โดนเครือข่ายเสียไก่โดนหมดนะครับเขาก็ยังสู้นะยังไม่จบเกมนี้อย่างไรก็ตามผมยังยืนยันนะเรามีคนเก่งๆเยอะนักการทหารเยอะนะครับแต่ผมยืนยันว่าจุดจบเกมนี้มันจบที่ยุทธการไต่ลงถ้ายังคงยื้อยังไงก็ไม่จบนะครับ
แต่จุดของมันเนี่ยมันใกล้เวลามันใกล้เวลามันงวดเวลางวดเวลางวดเวลามาทุกทีละเกมนี้ยังไงก็ต้องจบที่ยุทธการไตลงแล้วก็สุดท้ายก็ต้องตั้งสภาปฏิรูปประเทศประเทศถึงจะสงบความสงบจะกลับคืนมาตอนนี้ในระหว่างนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยวุ่นวะวุ่นวายอย่างเงี้ยปล่อยออกมาก่อนมาก็ก่อเหตุก่อเหตุก็เข้าเรือนจำเข้าเรือนจำก็มีบุกเรือนจำบุกศาลนะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะเผาศาลเผาเรือนจำคอยดูนะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยไม่ก่อวิสกรรมก่อการร้ายเกิดขึ้นซึ่งคราวนี้จะหนักกว่าเดิมนะนะใครกำลังเดินยุทธศาสตร์การเมืองนี้อยู่หุ้นส่วนฟังให้ดีนะมันกำลังมีการเขาเรียกว่าพัฒนาทางการเมืองนะครับไปดูปฏิกิริยาทางการเมืองในอดีตตราบจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีการพัฒนาทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุการณ์ตัวอย่างที่กำลังเกิดขึ้นพม่าสาวงามในพม่านะครับที่ปรากฏว่าเป็นประกวดมิสยูนิเวิร์สกลับกลายเป็นกองกำลังติดอาวุธจับอาวุธสู้กับพม่าไปฝึกร่วมกับกะเหรี่ยงนะครับตอนนี้ถ้าประเทศไทยเดินเกมอย่างนี้ต่อไปนะผมเรียนย้ำนะมันจะเกิดเหตุการณ์ไม่ต่างจากพม่าสถานการณ์จะหนักขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามจะหนักขึ้นจนถึงจุดไหนก็แล้วแต่จะเป็นการจารจนการก่อการร้ายจะทำสงครามกลางเมืองขึ้นมาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไม่มีใครแพ้